ตอนนี้อยู่วัดพระธาตุดอยคำนะคะคุณกำพูคะครับมาไหว้พระว่าจะจดใจจ่อกับไหว้พระหน่อยก็ไหว้พระไงครับไม่ใช่ซื้อแต่ลอตเตอรี่ดูสิคะไม่ใช่เดินหาแต่แผงลอตเตอรี่ไม่ใช่อันนี้เดินมานี่ดูดูคนก็จดจ่อไหว้พระนะคะเดี๋ยวเท่าไหร่คะทั้งหมดค่ะ250นี่สั่งพวงมาลัยดอกมะลิแต่ข้างล่างนะคะเพราะว่าบนวัดเนี่ยไม่มีขายทีนี้น้องเขาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาโอ้โหนี่ส่งขึ้นมาจากตรงไหนนะคะร้านอยู่ข้างล่างตีนดอยใช่ไหมเร็วมากเหมือนกันเนาะพื้นเดียว250ไม่ต้องทอนค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะคนทำบุญก็จะเอาไปไหว้พระไปเออก็น่ารักดีเป็นระบบของเขาเลยเนาะก็จะมีกล้วยดอกไม้เป็นดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้ทั้งหมดนี้50พวง50พวงมาไหว้ตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะประมาณเนาะได้ 3 ปีเนาะตอนนั้นก็ขอนะคะว่าให้อะไรบางอย่างประสบความสำเร็จความรักแน่นอนจริงป่ะจริงความรักแน่นอนดูแล้วคุณสำเร็จแล้วเหรอสำเร็จค่ะแต่ไม่บอกว่าคือเรื่องอะไรมันสำเร็จไปแล้วก็สำเร็จแล้วอยู่ในใจนะคะว่ามันสำเร็จไม่ได้บอกใครก็เลยมาแก้บนถูกหวยไม่บอกพวกเราใช่ไหมไม่ใช่เจ้าของมันถูกหวยแล้วไม่บอกเราเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงฮะไม่เกี่ยวกับหวยค่ะหวยอาจจะของวดนี้เดี๋ยวของวดนี้นะคะเออว่าแล้วนั่นมานี่หน่อยมานี่หน่อยจะเอาอะไรเนี่ยจะหยิบหวยไปวางบนพานขอต่อเขาบอกว่าขอต่อก็ได้นะขออีกอะไรซ้ำๆซากๆอะไรเนี่ยแล้วร้านนี้อ่ะเขามีประวัติคนเคยถูกรางวัลที่หนึ่งนี่ดูปี61นะเจ้าจำได้ไหมว่า223131อ่ะที่มันออกเลขสวยๆก็นี่ไงพี่ที่ก็ถูกแล้วคนถูกแบ่งให้คุณแม่บ้างไหมอ่ะไม่ได้แบ่งเลยค่ะอ้าวแล้วคุณแม่รู้ได้ไงว่าซื้อจากที่นี่อ๋อก็แม่มีพกอ๋อคือคนถ่ายจะมีเล่มจ้ะอ๋อแล้วก็เลยถ่ายรูปจะข่าวขาล้นมาเจิมลูกขาล้นมาขาล้นมาเจิมที่นี่ด้วยขาซื้อล้นหน่อยจ้ะไอ้ป้ายแดงคันนี้อ่ะจ้ะโอ้จากเงินเขาถูกกี่ล้านนะ30เลยหรอคนที่ไหนอ่ะแม่เป็นคนพม่าคนไทยใหญ่เป็นคนไทยใหญ่เออจำได้ข่าวจำได้อยู่เอางวดนี้คุณแม่หยิบมา1ใบหนูจะไปขอหลวงพ่ออ้าว12ล้านเหรอ200หลวงพ่ออ้าวได้จ้ะติดใจไงคือได้แล้วไงติดใจได้แล้วเราก็จะขอเนี่ยพระท่านว่าความโลภเป็นลาภความโลภเป็นลาภอันประเสริฐนะเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆแม่หยิบอะไรให้หนูเอารางวัลที่1เลยเฮ้ยเลขเดียวกันกับพี่กระพูเลยเจ้าเลข43เดียวกันเลยเอาคนละอันเจ้าจริงๆไม่ใช่คนละอันเจ้าเมื่อกี้หลวงพ่อหยิบให้อะไรไหน43จริงๆไม่บอกเดี๋ยวให้ไปบอกหลวงพ่อวัดพระธาตุดอยคำได้สร้างขึ้นเมื่อท่านบูชาไปแล้วให้เอาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอกับเหรียญทุกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือทำธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงินเท่านี้เท่านี้ขออย่างนี้ทุกวันก็สำเร็จประโยชน์ไดขอหรือยังขอหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วขอเยอะไหมคะได้จะได้พรจากหลวงพ่อทั้งสองหลวงพ่อเลยก็คือหลวงพ่อเจ้าวาดและหลวงพ่อทันใจเมื่อสักครู่นี้ได้มีโอกาสพบหลวงพ่อเจ้าวาดนะคะผมก็ไม่เคยพบท่านก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นเจ้าวาดนะคะท่านก็มาเดินตรวจงานเนาะนักท่องเที่ยวทั่วไปใช่ค่ะท่านก็ไม่ได้ทำตัวเหมือนเจ้าวาดเลยเนาะแล้วแต่ท่านก็คุยกับญาติโยมนะก็พยายามคุยด้วยท่านก็มาเยี่ยมชมแผงลอตเตอรี่ของญาติโยมนะคะปรากฏว่าท่านหยิบให้คุณกำพูหนึ่งชุด3ใบอ่ะท่านก็หยิบให้เลยแล้วท่านไปไหนเราไม่รู้ตอนเนี้ยท่านไปแล้วพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าอยากกินกาแฟไข่ลวกตรงเนี้ยถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้ว
ยังหนาวอยู่ไหมครับไม่หนาวแล้วค่ะลงมาจากวัดแล้วจุกใส่ตัวนี้ไปแล้วเหมือนกับจุกเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยลงมาจากพระธาตุดอยคำนะคะเราก็มาอยู่แถวๆหน้าสวนราชพฤกษ์นะคะปรากฏว่ามาเจอร้านเล็กๆนะคะเอาอเมริกาโน่คือเขาแบบชงกาแฟแปลกมากนะครับไม่ใช้มือแล้วก็อุ้ยเขาเรียกเครื่องอะไรนะอีกทีสิเครื่องล็อกเอสเปรสโซเครื่องล็อกเอสเปรสโซเริ่มจากเอาผงกาแฟนะคะใส่แล้วก็กดปุ๊บใช้เครื่องล็อกเอสเปรสโซนะคะวิธีการแล้วก็ใส่เครื่องใส่เครื่องปุ๊บตามด้วยน้ำร้อนน้ำร้อนใส่เข้าไปแล้วก็โยกขึ้นเอามือกดยังครับโยกเอายังโยกก่อนใช่ครับ เดี๋ยวตอนท่าโยกนะคะโยกไอโยกไอโยกไอโยกโยกไอโยก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 กดน้ำแรกใช่ไหมคะใช่ครับมันจะได้ประมาณมันจะเข้มอันนี้ครึ่งช็อตสองครับสองเอามันออกมาเรื่อยๆหรอไม่ต้องเติมน้ำอีกแล้วไม่ต้องเติมครับเราก็ต้องคอยจ้องเขาอย่างเงี้ยนะอ๋อดูบาร์มันลงมาจนสุดนี้แล้วก็อ๋อเขามีเกณฑ์ให้ดูด้วยใช่ครับโยกครั้งที่3ให้ดูเกณฑ์นะคะแบบนี้จะไล่แบบนี้ยังหมดมันไปคิมออกมาอันนี้มันจะเป็นฟองละใช่ครับหมดยังหมดแล้วครับอ๋อจนกว่าจะเป็นฟองใช่แล้วก็ทิ้งโอเคนะถ้าเป็น125เครื่องอย่างเงี้ยแพงไหมคะราคาลดเหลือ 9,900 ครับโอเคแล้วก็เสิร์ฟเป็นแก้วนี้เลยใช่ครับอันนี้ของพี่เลยอันนี้ขั้วกลางค่ะอันนี้ขั้วกลางตามใบหน้านะคะเฮ้ยกาแฟหอมมากกาแฟหอมเขาใส่อะไรนะก็ใส่กาแฟนี่แหละค่ะธรรมชาติกาแฟมันหอมขนาดนี้เลยเหรออย่างนี้แหละค่ะเขาขั้วไงเออหอมแปลกมากนะอันนี้ขั้วมือขั้วมือด้วยโอ้โหกาแฟขั้วมือเอาสิคืออย่างนี้คือเขามีเครื่องกับมีมือไม่ใช่มาใช้อย่างอื่นกลัวมีเครื่องกับมีมือการใช้มือมันควบทั่วหอมมากอ่ะแค่นั่งใช่ไหมพ่อค้ามันทั่วถึงกว่าใช่ไหมคะเราปริมาณน้อยใช่ไหมคะแค่นั่งดมก็แบบหอมก็ยังกินแต่พี่ดมพอเออได้แค่ดมก็โอเคแล้วอ่ะดูแสงแบบว่ามีแสงริมไลท์ที่ผมของเราออกมาแบบนะบรรยากาศแสงหน้าหนาวเฮ้ยรสชาติแปลกรสชาติอร่อยแปลกขนมปังครับขนมปังเวียดนามเฮ้ยกรอบอร่อยใช่พี่กรอบอร่อยกรอบนอกนุ่มในปิ้งเก่งนะปิ้งกรอบดูเขาจะกรอบข้างนอกขนมปังเนี้ยเลี้ยงไม่ได้เลยเออต้องปิ้งไงต้องปิ้งเลยต้องปิ้งไง12 บาทเองรวมเหรอครับอ้าวได้อะไรมาอีกนะนี่ก็ต้องมีโดปนิดหน่อยไข่ลวกครับเฮ้ยไม่ครบสักนิดนึงครบไข่ลวกไม่ใช่มันได้โปรตีนครับไข่ลวกกี่ใบอ่ะ2เท่าทุนเท่าทุนกระดกเลยอึ๊บอึ๊บดกหมดมันต้องละเอียดหน่อยต้องมีเวลาใช่ไหมใช่ต้องมีเวลาขึ้นเครื่องกี่โมงรู้สึกจะเที่ยงวันขึ้นเครื่องเที่ยงเราไม่ต้องโหลดกระเป๋าไม่ต้องห่วงกระเป๋าฝากต้องกลับแบบนี้เหรอทันแน่นะคุณกำพูค่ะคุณกินอะไรนักหนาคะเนี่ยอันนี้ไข่กระทะครับอ้าวเมื่อกี้ก็ไข่ลวกหมดไปแล้วเนี่ยไข่ลวกไข่ลวกไข่กระทะไข่กระทะแล้วก็ต้มก็มีไข่อีกครับโอ้มันไม่ได้เท่าทุนแล้วแหละงั้นอ่ะกำไรละมากินที่เนี่ยอยากจะรู้ว่ามาเชียงใหม่แล้วมากินอาหารแบบว่าสไตล์เนี่ยรสชาติเขาดีไหมปรากฏว่าอร่อยแท้อร่อยไหมไข่กระทะคุณทำไมใส่พริกแบบว่าไข่กระทะเขาก็อร่อยแต่เขากินคงไม่ใส่พริกป่นมั้งเออแต่ว่าผมต้องใส่ไม่งั้นมันไม่เผ็ดมันไม่จี๊ดจ๊าดใส่พริกป่น 3-4 ช้อนก็อร่อยดีครับแล้วถ้าเผ็ดมากๆแล้วซดร้อนๆเข้าไปเนี่ยนะคะเข้ากันนะข้าวต้มข้าวต้มเขาก็ชามใหญ่มากนะฮะเขาเปียกเลยนะอร่อยจะได้อร่อยใช่ไหมฮะน้ำซุปอร่อยไข่กระทะอร่อยโอเคนะมาเชียงใหม่เจอกันข้างหน้านะคะ
คำพูดรัชนีก็อิ่มแล้วค่ะเราขึ้นเครื่องก็หลับแล้วอร่อยดีนะฮะเชียงใหม่มีเสน่ห์อีกหลายที่เลยเราต้องไปริมถนนแบบนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศริมถนนหน่อยสิเห็นได้ตรงนี้ตรงนี้นะอยู่หน้าสวนราชพฤกษ์นะคะที่เรานั่งเนี่ยนะฮะนี่ค่ะสวนราชพฤกษ์ถนนจริงนะที่เห็นป้ายรู้เนี่ยเป็นเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะคะก็คืออยู่ตรงวงเวียนเลยใช่ไหมคะวงเวียนราชพฤกษ์เลยนะคะถนนด้านนี้เลยถนนอะหยางนะเจ้าอันนี้ถนนอะหยางเจ้าตรงด้านนี้ถนนราชพฤกษ์เลยนะคะแนะนำเลยค่ะต้องแวะตรงวงเวียนเลยใส่พริกเยอะไปหน่อยค่ะเสริมน้ำหน้าเผ็ดพริกเขาเผ็ดนะเอาเห็นว่าเชียงใหม่เนี่ยพริกอันนี้เป็นพริกเขาเรียกพริกอะไรนะพริกกะเหรี่ยงพริกป่นไม่ใช่พริกอะไรเขาเอาไปทอดอ่ะอ๋อพริกทอดพริกคั่วใช่ไหมคั่วเขาเรียกพริกคั่วเผ็ดมากเลยอ่ะเผ็ดใช่ไหมนี่ค่ะพริกอีจัดเผ็ดมากเอาละค่ะไปแล้วนะไปแล้วเนาะอร่อยแล้วนะบ๊ายบายนะคะอร่อยครับกับบูรัชนีออฟฟิเชียลนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะ